สวัสดีครั้งครับกับลายเรนเจอร์พี่เสื้อเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นสเตจจุติกันนะครับขออภัยนี้ปรับใหม่อีกรอบไปความ และไอ้สมุดที่จดไว้ว่าต้องล่าตัวไหนอ่ะจะเอามาลองใหม่สเตจุติวันนี้ไม่เรื่องพูดอะไรพิเศษไหมจริงๆก็มีเยอะเยอะแยะนะเริ่มแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยต้องดิ้นแล้วป่ะอยู่เฉยๆนี่แย่แน่แพ้แน่อะไรประมาณเนี้ย gas pit โอเคจัดทีมยังไงก็ได้ครับด่าน gas pitแกสออกเป็นภาษาอังกฤษเลยนะแสดงว่าใช้ได้แกสพิษมันจะลดเลือดลดเลือดเรื่อยๆอันนี้ด้วยอวดอันนี้ก่อนอันนี้ ID ไก่นะครับซึ่งทำดาเวนชีบวกเต็มแล้วคือตัวอันตรากบดำมันเหลือเยอะก็เลยรีบๆใช้ดีกว่าทีแรกก็กะใส่ให้ตัวอื่นแหละแต่รู้สึกว่ามันลำบากในการฟาร์มเพราะมันจะมีช่องว่างโอ้โหไม้ก็ดีนะและช่วงนี้ไม่รู้เขาฉลองอะไรกันนะกันหนาเปิดเพลงกันเออกบดำมันเยอะก็เลยเอ๊ะสวิตได้แล้วเหรออ๋อใช่ใช่แต่ผมยังไม่สวิตนะก็จะใจเย็นนิดนึงคืออย่างตัวพวกเนี้ยยังใช้ได้อยู่ไงก็จะเก็บเผื่อไปแบบที่จริงท่านไปเลยก็ได้แต่ผมจะเผื่อไว้ให้มันเกินมา1อ่ะในประมาณเนี้ยใช้3ก็ทําไว้4ใช้2ก็ทําเอ้ยใช้1ก็ทําไว้2เวลาย่อยไปมันก็จะเหลือตัวหลักไว้ตัวนึงลดไปแต่แต้มเขียวคือจะทำตัวอื่นมันก็ยังไม่เพียงพอไงก็ตัวนี้แล้วกันแต่พวกเตียวหุยอะไรพวกเนี้ยไม่รู้หลังจากนี้มันไม่น่าจะลิมิเต็ดนะเอาไปรับ PP ก่อนโอเคครับมาสเตอร์หนึ่งครับไม่รู้ ID หลักขึ้นรีเจนได้หรือเปล่าไปยังอยู่ที่รีเจนหรือเปล่าเพราะก่อนจะปิดรีก็ตีไปชุดหนึ่งแต่นี้ก็จะลำบากนิดนึงใช่ผมใช้วิธีขี้โกงมาด้วยนี่การสปิดใช้ไปจัดยังไงก็ได้วิธีขี้โกงก็คือลดคูลดาวน์ครับด้วยไอ้นี่ซึ่งมันเข้ากับสายเวทมากๆเลยและมันเป็นมาสเตอร์ก็คูลดาวน์สั้นอยู่แล้วแล้วก็เป็นสายอันตราขั้นสูงแบบอันตรามันก็จะคูลดาวน์แต่การเรียกใช้สั้นกว่าแบบไฮเปอร์แต่จะใช้แร่เยอะกว่าคือถ้าจะดีที่สุดนะที่เขาบีบให้เราทำก็คือต้องเป็นไฮเปอร์อันตราไฮเปอร์มาสเตอร์มันจะคุ้มสุดเพราะแร่จะใช้น้อยกว่าแล้วเวลาคูลดาวน์จะนานกว่านิดเดียววิสองวิถ้าใช้แร่น้อยมันก็คุ้มคือจะให้ใส่ใช้แร่ใช้คูลดาวน์สั้นกว่านั้นก็ใส่ได้อีกก็โหดไปอีกไม่ถึง5วินะคือถ้าคูลดาวน์มันลดไปเหลือ4เหรอไม่นะก็ไม่เห็นว่ามันจะสั้นมากนะแต่2สวีอ่ะมันอาจจะหักลบจากไอเทมก่อนก็ได้มั้งหักลบจากไอเทมก่อนเหลือ5แล้วก็คูลดาวน์สัก3วิแต่ก็ถือว่าไวมากเอาออกก่อนแล้วกันแต่เป็นซารี่แบบไม่ใช่ไฮเปอร์มันก็ไม่รู้จะเลือดเด้งเร็วทันหรือเปล่าแต่ก็จะต้องใส่มงเหรอเราจะเอาเพิ่มแต้มเขียวไหมนะมงของพวกบวก18อยู่ดีแต่ตัวพวกนี้มันทำขึ้นไปได้มันก็คุ้มอะครับยังไงมันก็ใช้ได้นะมงดีกลับมาใช้งานได้ใช่เลยเพราะเราสามารถทำมันแบบมาสเตอร์ได้ไงยังมีโอกาสเ
แล้วมันก็เลือดเจอแล้วก็วิ่งไวอยู่แล้วมันก็เลยง่ายขึ้นหรือจะเอาไปใช้ตัวพวกนี้เหรอตัวพวกนี้มันก็จะขึ้นกลางๆไปหน่อยมันไม่ได้แบบทำไม่เก่งเวอร์อะมีดีแค่เลือดเจอระยะยืนก็แย่ก็เลยไม่ดีกว่ามั้งเลเวลอัพเกรดเอาเต็มเต็มเลยแล้วกันไม่แน่ใจเอาเตียวหุยไปจะดีหรือเปล่าเพราะถ้าโดนขโมยไปใช่ไหมไม่รู้มีขโมยแล้วเปล่าตัวที่ขโมยผมว่าเป็นตัวที่ขี่จานบินอาเสียเวลากันอีกนิดแล้วกันไม่ต้องรีบนะถือว่ามันเล่นแบบเลื่อยเปื่อยคอลเล็กไปด่านหลังๆแล้วกันครับไม่รู้ตัวจากด่านจุติมันเข้ามาในนี้หรือเปล่านะตัวที่ขโมยตัวได้นะลูกน้องใช่ไหมเอ้ยไม่มีเหรอตัวนี้มันด่านไหนวะคือบางทีเคลียร์ได้ก่อนจะเจอบอสมันก็อดต้องเห็นหน้าบอสอะเราฆ่าได้ไม่มีเว้ยไม่มีภาพตรงๆนะแต่เป็นรูปร่างประมาณเนี่ยคือลอยอยู่ทางอากาศเป็นมนุษย์ต่างดาวขี่ยานนั่นแหละตัวที่ขโมยได้ระยะยืนก็เนี่ยประมาณเนี้ยขี่ยานมาเงี้ยคือถ้าเจอลูกน้องบอสที่เป็นตัวแบบนั้นก็เผื่อใจไว้ด้วยว่าอาจจะเล่นยากเพราะโดนขโมยระยะยืนก็ไม่ไกลตีสเปซสายเวทไม่น่าจะถึงอะสัก300อะมั้งระยะยืนอะอ่ะเตะหุยไปก่อนแล้วกันดูสกิลทีถ้าจำไม่ค่อยได้หรอกสะท้อนเดเมจใช่ไหมแล้วก็บัฟเลือดโอเคครับได้บัฟเลือดอีกตัวแล้วมาย่านี้ก็น่าจะต้องใช้หลบสกิลแล้วติดอมตะใช่ไหมล่ะตัวเดเมจก็แชมเปญไปเลยแล้วกันไอดินนี่แชมเปญไม่ค่อยโหดเลยโอเคอีกตัวอะไรดีวะตัวตีป้อมมันจะเจอตัวพวกขโมยได้อะคือก็ห้ามตั้งรับแล้วกันใช้ได้แต่ห้ามเอาไปตั้งรับเอาไปตั้งรับนี่ยาวอ่ะเปลี่ยนเป็นธาตุไม้ใช่ปะไอ้เปลี่ยนธาตุไม้เป็นธาตุไฟบัฟตีแม่นติดสกิลตีเร็วอีกตัวไม่ได้ใจเอาปรับเลือดไปอีกตัวแล้วกันจะได้เพิ่มตายากเดเมจตัวเดียวแล้วก็ขโมยเอาเปอร์เซ็นต์ต่ำไปเลยนะไปลองดูก่อนครับคือถ้าจับได้ก็จบนะไปจับกบต่อเขียนเล่นหลายรอบใช้แค่ตัวเดียวด้วยอ่ะตัวชนกันแก๊สพิษพอดีครับเนี่ยก็ไปดูที่เทพที่เขาเล่นนี่แหละก็เลยเว้ยด่านแก๊สพิษไม่ต้องใส่ตัวตรงสายนักก็ได้เพราะยังไงมันไม่ได้ตายทันทีไงมันก็มีเลือดเด้งอะไรขึ้นมาได้ลุยก่อนแล้วกันครับเรียกเพื่อนเอาตัวบัฟเลือดไปเยอะเนี่ยพอเลือดลดใช่ป่ะก็รอให้มันหิวขึ้นโอ้เราต้องปั๊มเองในหวัดลืมไป ปกติใช้มาโคช่วยคูณแลเด้งช้าอ๋อใช่มันไม่ได้คูณ2โอ้วันนี้วันอะไรวะฉลองอะไรกันไปนะใส่หูฟังยังทะลุเข้ามาเลยเนี่ยถึงจะโดนเลือดลดไปก็ยังไหวอยู่ครับโอ้แต่คูลดาวน์ไม่ค่อยดีเลยเอ้ยแลไม่ค่อยนั่นเลยเรากระต่ายมาแล้วกันครับปรับแรกขั้นหนึ่งโอเค
ใช้แร่เยอะไปหน่อยครับอ๋อใช่ดาวินชีเราเยอะโอ้มาพร้อมอมติดอมตะเลยว่ะเครื่องเลยครับโอเคหมดละโอเคครับออโต้ละโอ้แต่เลือดลดกระจายเลยโอ้โหฝั่งเรามันไม่ได้ขโมยเลยมั้งเนี่ยดูถ้าจะแพ้ไม่มีตัวขโมยนะครับฝั่งตรงข้ามแต่มีตัวอมตะโอ้กระต่ายมาอีกตัวคือรู้สึกรำคาญนิดๆครับว่าทำไมเอาดาวชีมาแล้วขโมยไม่ติดอ่ะเครื่องโอ้แล้วอมตะกระจายเลยวะเลื่อนได้ไหมเนี่ยเลื่อนได้ดิโอเคครับพอไหวครับไม่มีตัวขโมยครับเออเริ่มขโมยคืนได้ละตั้งรับก็พอได้นะยังไงก็แชมเปญก็ยิงไกลโอ้ติดอมตะเอาฮิวงะมาดีหรือเปล่าวะแต่เลือดลดเรื่อยๆอ่ะชนะอยู่แหละโอ้แต่ปั๊มเมื่อยมากโอเคถึงตัวแล้วติดอมตะแล้วคือถ้าด่านไหนที่แชมเปญลงด้วยได้ตั้งรับก็ได้ครับมันก็ต้องแล้วแต่นะต้องลองบุกก่อนครับคือถ้าบุกแบบเขาเกิดมาแล้วเราฆ่าลูกน้องได้หมดอ่ะก็เป็นวิธีที่ดีแต่ถ้ามันขโมยเก่งอ่ะโอเคครับยังไม่จบในตาเดียวครับแต่ถ้ามันขโมยเก่งก็จะลำบากหน่อยเพราะมันอาจจะออกมาปุ๊บขโมยเลยบอกเลยว่าเกลียดมากเจอเสียงแทรกนี่ไม่ไหวเลยว่ะเสียสมาธิสุดๆ5 ทุ่มกว่าแล้วนะลืมประเด็นเลยครับแม่ว่าใจนิ่งขนาดไหนเจออย่างนี้ก็ไม่ได้จริงๆดีกว่าใช่ไหม ขอให้ไปเจอเองเถอะลุยอีกรอบครับสองเท่าเลยเหรอไม่รีบก็ได้นะปามไปเรื่อยโอเคปล่อยให้แร่มันไหลไปก่อนครับดีเลยนะดูคูลดาวินชีครับ1 2 3ประมาณ 3.5 วิชอบออโต้มากกว่ามันมีเวลาดูเกมไงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยขโมยมาได้ก็เดเมจส่วนได้ไงโอ้ยเตียวหุยเราโดนเละเทะเลยแต่ถ้าตัวชนเป็นตัวกันพิษก็ดีนะโอ้ติดอมตะกันดีจริงต้องเอาตัวลบอมตะมามั้งเนี่ยเตียวหุยลบไม่ได้หรอเนี่ยโอเคขโมยได้โอ้โหขโมยได้แม่งตีตายทันทีเลยเนี่ยถ้าบุกแล้วตอนเขาได้เนี่ยมันก็ดีโอ้โหกระต่ายทันไหมเนาะมาเลยกะจะยิงให้โดนพร้อมกระต่ายเบรกตรงนี้ก็ได้ครับเตียวหุยออกมาตัวก็มาชนแล้วค่อยไปเติมข้างหน้าก็ทันไม่ค่อยขโมยเลยว่ะดาบันชี่เราโอ้โหโอ้โหตายปึ๊บ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 เลยมันฝ่ายเราที่ล้มหมดเลยวะ มิสเลยอะเอาเฮียวงะตีแม่นมาแล้วนะเนี่ยโอเคครับติดโลสักทีครับโออมตะสักทีครับไม่ติดอมตะต้องนานคือบางทีเลือดลดเกินครึ่งหลอดไงมันก็จะเด้งแล้วกับกำลังไล่สกิลและเลือดลดพอดีอะไรอย่างเงี้ยเลือดลดเลือดเด้งเลือดลดเลือดเด้งโอ้โหตีเราล้มแล้วหมดเลยว่ะโอ้โหมันเยอะมากเนี่ยโอ้ยตัวเราไม่ได้เกิดเลยไงแชมเปญไม่ได้โชว์เลยว่ะโอ้โหยิงกะทีกระเด็นเลย
เหนื่อยพูดแขกจบไหมเออพูดแขกโคตรโอ้ยังไม่ได้พอแล้วกันไปนอกรอบดีกว่ารู้สึกเสียเวลาก็ต้องจับกันนะครับก็วิธีดูด่านที่มันสกิลพิษก็ประมาณนี้สกิลพิษและไม่มีขโมยตัวที่จริงก็แนะนำให้บุกนั่นแหละเกตั้งรับมันก็ได้เหมือนกันถ้ามีแชมเปญนะที่จริงตั้งรับจะดีกว่าแต่ถ้าตั้งรับก็ระวังด้วยถ้ามีตัวตีมีปิโก้หรือล็อกแมนอะป้อมแตกไวๆ เจอมันตีปกติมันก็แรงไงแล้วดันไปสปาร์ทให้มันอีกอ่ะมันก็ระวังด้วยพลาดมาหลายรอบแล้วโอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับกิจกรรมก็เร่งทำไปแล้วกันนะไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วล่ะรอลุ้น70แต้มวันนี้เท่าไหร่ละ52เออใช่เข้าวันใหม่ละแต่ส่งให้เพื่อนอีกก็พยายามเข้ามาเช็คนะวันละ5แต้มเนี่ยวันนี้เข้าสู่วันที่11ละก็ต้องเต็มที่55เอออีก3วันได้ป่ะ11 12 34วันที่14 11วันอาทิตย์14วันพุธก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นอันตราแบบไหนมันจะเป็นตัวที่เปิดแล้วแบบโอ้โหสุดยอดหรือว่าเป็นตัวที่แค่อันตราก็คืออะไรก็ได้เรือดำน้ำหรือเปล่าหรือปิโก้ตัวเก่าหรือรอน อันตราเหมือนกันอ่ะก็รอรู้แล้วกันครับเดี๋ยวไม่ว่าเป็นตัวพิเศษที่เขาทำมาใหม่หรือเปล่าเออเอาไว้อย่างน้อยก็มีความหวังลมๆแรงๆสวัสดีรอบครับ